สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับ Facebook ของผมก็มีคนติดตามอยู่ที่ 2,500 คนแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะติดตามผมใน Facebook นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามผมได้ในที่ Facebook นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมเองนะฮะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Easy Life เนี่ยมาประมาณ4วันนะครับประมาณ4วันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า4วันที่ผ่านมานี้นะฮะผมทำเงินจาก Easy Life นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวของ Easy Life กันเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินไปได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาที่ตัว Easy Life เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะในช่วง4วันนี้นะครับผมสามารถเก็บเหรียญจากในตัวของ Easy Life นี้นะครับได้ทั้งหมด 6,000 เหรียญ นะครับแล้วก็ทำเงินไปได้อีก3ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้จักตัว Easy Life นี้นะครับ Easy Life นี้นะครับเขาก็คือเว็บแนวเก็บสะสมเหรียญ นะครับแล้วถามว่าเหรียญ นี้เราเอามาจากไหนนะครับเหรียญ นี้เนี่ยเราได้จากการกดไลค์นะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับทุกๆ 1,000 เหรียญที่เราเก็บได้นะฮะเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็แลกไปแล้วนะครับอยู่ที่3ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บสะสมเหรียญให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเราจะเก็บสะสมเหรียญได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาในตัวของเว็บ Easy Life นี่แล้วนะครับก็คือสมัครสมาชิกเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูนึงนะครับที่เขียนว่าสะสมเหรียญอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกทำตามที่เพื่อนๆอยากจะทำหรือว่าตามที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีเก็บสะสมเหรียญจากการกดไลค์แฟนเพจนะครับจากการกดไลค์รูปภาพบนแฟนเพจนะครับแล้วก็มีการกดไลค์อัลบั้มบนเพจด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ฮะการกดเข้าชมเว็บไซต์นะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับอ่ะก็หลักๆเลยนะครับที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนทำนะฮะก็จะมีในส่วนของเมนูกดไลค์แฟนเพจนะครับกดไลค์รูปภาพบนแฟนเพจนะครับแล้วก็เมนูกดไลค์อัลบั้มบนเพจนะครับแล้วก็มีเมนูกดเพิ่มทราฟิกในส่วนของเว็บไซต์เท่านี้เองนะครับก็ประมาณ4เมนูนี้นะฮะที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนทำนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตจากการกดไลค์แฟนเพจนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอ่ะกดเข้าไปที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเพจอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับที่เขาให้เราเนี่ยทำการกดไลค์นั่นเองนะครับซึ่งเพจที่เราสามารถกดไลค์ได้จริงๆนะครับก็คือเพจที่มันมีรูปแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับเพจไหนนะครับที่มันไม่มีรูปนะครับหรือว่าเพจไหนที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปกดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเหรียญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกดนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดไลค์เพจที่มันเป็นเพจที่มันกดไลค์ไม่ได้แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงนะครับให้เรานะครับทำการกดที่รีพอร์ตด้านล่างนี้นะครับที่มันเป็นรูปเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับของเพจที่มันเสียแล้วนะให้เรากดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์บอกเข้าไปนะครับว่าเพจนี้กดไลค์ไม่ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงปุ๊บระบบนะครับมันก็จะทำการเซฟข้อมูลนะครับที่เราทำการรีพอร์ตไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลบเพจที่มันกดไลค์ไม่ได้เมื่อกี้ออกไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีเพจที่มันกดไลค์ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันน่ารำคาญนะครับก็สามารถกดลบเพจด้วยการกดรีพอร์ตตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บสะสมเหรียญนะครับจากการกดไลค์แฟนเพจนี้กันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับสมมติว่าผมจะกดไลค์เพจนี้แล้วกันนะครับเพจนี้กดไลค์แล้วได้4เหรียญ นะครับกดเข้าไปนะฮะโอเคนะครับก็มันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์ไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปปุ๊บนะฮะตัว Easy Life นะครับมันจะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเว็บ Easy Life นะครับมันทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้รับเหรียญนะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับไป4เหรียญ นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเรากดไลค์เพจไหนเราได้กี่เหรียญ นะครับก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะฮะซึ่งเพจนี้นะครับเขาให้มา4คอยนะครับก็คือได้4เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากดไลค์ไปแล้วนะฮะอย่างเพจนี้เนี่ยเราก็ได้3เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เหรียญที่เราเก็บสะสมได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเหรียญที่เราเก็บสะสมได้นะครับมันจะมาอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงเมนูคุณมีอยู่กี่คอยตรงนี้นะฮะก็อย่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่ 6,100 คอยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น 6,104 คอยแล้วนั่นเองนะครับก็บวกเพิ่มมาอีก4คอยนะครับจากเพจที่ผ
มกดไลค์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเหรียญจากตรงนี้เนี่ยมาเป็นเงินนะครับเราต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเหรียญตรงนี้นะฮะทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับมันถึงสามารถแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องเก็บสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้ได้เกิน 1,000 เหรียญก่อนหรือว่าได้เท่ากับ 1,000 เหรียญก่อนนะฮะถึงจะทำขั้นตอนถัดไปนี้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเก็บเหรียญตรงนี้ได้เกิน 1,000 เหรียญแล้วให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆ 1,000 เหรียญเนี่ยมันแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องมีเหรียญ นะครับตรงนี้ให้เกิน 1,000 เหรียญก่อนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการแปลงเหรียญเลยนะครับ 6,104 เหรียญ นะครับอ่ะ 6,104 เหรียญของผมนะครับมันแลกเป็นเงินได้ที่6.1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแลกเลยนะครับกดไปที่ Submit นะครับปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 6.1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เหรียญของผมก็กลายเป็น0แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแลกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูถอนเงินกันเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปถอนเงินที่ผมแลกได้นี่กันนะครับไปที่เมนูถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆดูที่ตรงนี้นะฮะตรงยอดเงินคงเหลือของผมตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก5เซ็นต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้นะครับมันบวกเพิ่มมาจากการที่ผมทำการแลกเปลี่ยนเหรียญ นะครับเป็นเงินอยู่ที่ 9.15 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับหรือว่า9ดอลลาร์กับอีก15เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาทำการถอนเงินจำนวน9ดอลลาร์กับอีก15เซ็นต์นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็เลื่อนลงไปนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินจาก Easy Life นี้นะครับก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำเงินตรงนี้เนี่ยยังได้ไม่เกิน2ดอลลาร์นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะถอนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมทำได้เกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเอาจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกในช่องที่1นี้ก่อนเลยนะครับ9.15 ดอลลาร์นะครับที่ผมต้องการจะถอนนะครับก็สำหรับเว็บ Easy Life นี้นะครับเขาถอนผ่าน PayPal นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมี PayPal แล้วนะครับก็เอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นอีเมล PayPal ของผมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการกดสั่งถอนเงินนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับอีเมล PayPal เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกด Submit ได้เลยนะครับกดเลยนะฮะปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินจาก Easy Line นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการสั่งถอนเงินจาก Easy Line นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็รอรับเงินภายใน30วันนะครับทาง Easy Line นี้เนี่ยก็จะทำการโอนเงินมาให้กับผมนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าทาง Easy Line นี้นะครับได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่เมนูถอนเงินนี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีรายการถอนเงินล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับ10รายการนั่นเองนะครับซึ่งรายการที่เราถอนไปล่าสุดนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งรายการที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับคือรายการที่เราสั่งถอนไปตอนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าล่าสุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของเราตรงนี้นะครับเงินเนี่ยมันจะยังไม่เข้าทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนไปนะครับสถานะของมันเนี่ยมันจะยังเป็นเวทติ้งแบบนี้อยู่นะครับถามว่าสถานะเวทติ้งแบบนี้นะครับคือสถานะอะไรนะครับสถานะเวทติ้งแบบนี้นะครับก็คือรอการจ่ายเงินจากทาง Easy Life อยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำการจ่ายเงินมาแล้วนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นะครับแปลว่าเขาเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเนี่ยเราก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับก็รอภายใน30วันนะฮะทาง Easy Life เนี่ยก็จะทำการจ่ายเงินให้กับเรานั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือในส่วนของการเช็คนะครับเพื่อที่เราจะไว้ตรวจสอบนะครับว่าทาง Easy Line นี้ได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วหรือยังนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมนะครับวิธีการทำเงินจากเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเว็บ Easy Line นี้ดูบ้างนะครับอยากจะทำเงินให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้ดูบ้างครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Easy Life ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยมันจะพาเพื่อนๆนะครับมาสมัครเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินจากเว็บ Easy Life นี้นะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวเว็บ Easy Life นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ